ดูเหมือนว่าแม้สหรัฐเองจะเตรียมขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างแรงแล้วก็ในตราที่เร่งนะคะแต่ว่าตรงกันข้ามกับการดําเนินนโยบายการเงินของจีนเลยค่ะพอล่าสุดนะคะธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC นะคะตัดสินใจประกาศลดดอกเบีย้ยนะคะสำหรับตัว Loan Prime Rate นะคะหรือว่า LPR ประเภท5ปีค่ะซึ่งตัว Loan Prime เนี่ยเขาใช้อ้างอิงในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะลดลงจาก4.6มาอยู่ที่4.45ซ ะะซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดในอัตราที่มากที่สุดนะตั้งแต่ปี2019หรือว่าก่อนโควิด -19 อีกด้วยและมากกว่าคาดการณ์ของตลาดด้วยนะคะว่าคิดว่าจะลดเพียงเพียงแค่0.1%เท่านั้นเพราะว่าท้ายที่สุดเขาลดลงไป0.15%ด้วยกันนะคะโดยผู้ช่วชาญต่างประเมินนะคะว่าการลดสินเชื่อดอกเบีย้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับ5ปีนี้นะคะก็เพื่อที่จะลดต้นทุนการกู้ซื้อบ้านของจีนแล้วก็ มีวัตถุประสงค์หลักในการฟื้นฟูดีมานหรือว่ากําลังซื้อในภาคอาสังหารเรื่มรัพย์โดยเฉพาะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ของบริษัทอสังหารเรทรมพย์ับรายใหญ่หลายรายทีเดียวนะคะซึ่งก็มาจากทางด้านของวิกฤตตัวไชน่าเอเวอร์แกรนด์ก่อนหน้านี้บวกกับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อคุมเข้มการระบาดโควิด COVID -19 <S <S ของจีนด้วยค่ะโดยการลดดอกเบีย้ย LPR ประเภท5ปีลงนะคะก็จะมีการคงดอกเบีย้ย LPR ประเภท1ปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงทั่วไป ซึ่งก็สะท้อนแหละค่ะว่าจีนเองน่าจะต้องการกระตุ้นภาคสังหาเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็จะเห็นได้จากการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มภาคสังหาอื่นๆที่ทําควบคู่กันไปด้วยซึ่งเรื่องนี้นะักวิเคราะห์ของทาง o v e อ s e a s Chinese Banking c o อรในสิงคโปร์ฟรานเชสชองนะคะเป็นคนให้ความคิดเห็นเอาไว้และยังบอกด้วยค่ะว่าก่อนหน้าน,นี้ตลาดคาดการณ์ว่าจีนน่าจะลด LPR 1ปีลง0.05%หรือว่า0.1%แต่ท้ายที่สุดนะคะกลับไม่ เปลี่ยนแปลงใดๆสําหรับตัว LPR ประเภท1ปียังคงไว้ที่3.7%เหมือนเดิมนะคะนั่นก็สะท้อนว่าจีนอาจจะมองว่ากลไกตลาดเงินยังทํางานได้อย่างรับรื่นไม่จําเป็นจะต้องปรับลดดอกเบี้ยประเภทนี้แต่พอมาปรับลดประเภทที่เป็น5ปีโดยเฉพาะก็สะท้อนว่าเห็นความสําคัญของภาคสังหาริมทรัพย์ที่ต้องกระตุ้นค่ะต้นปีที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วตัวธนาคารกลางจีนเนี่ยปรับลดดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีลงไป0.1%นะคะไปอยู่ที่3.7% จาก3.8%แล้วก็ลดดอกเบี้ย LPR 5ปีลง0.05%มาอยู่ที่4.6% จาก4.65%นะคะแต่ว่าล่าสุด LPR 1ปีคงไว้ก็คือ3.7%แล้วก็ไปลด LPR 5ปีลงนะคะเหลือเพียง4.45%นั่นเองนะคะซึ่งก็เห็นภาพชัดแหะค่ะว่าการเนินนโยบายการเงินของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศเบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐกับเบอร์2อย่างจีนเองนะคะต่างกันสุดขั้วทีเดียวเราคงได้เห็นความผันผวนของตลาดเงินเพิ่มเติมมากขึ้นจากทิศทางดอกเบีย้ยแล้วก็ทิศทางนโยบายการเงินที่สวนทางกันแบบนี้นั่นเองค่ะพี่ว ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ